เนี่ยอันนี้จะเป็นภาพเคกับโรงเรียนนะครับผมที่เคไปตอนแรกอุ๊ยทำร้ายตัวเองมากๆเลยนะครับเอาคนรูปเก่าเพื่อมาให้ทุกคนดูนะครับสวัสดีครับทุกคนเคเองนะครับผมกับไมค์ครั้งกับพี่ผมเคนะครับวันนี้เนี่ยเคจะมาพูดถึงประสบการณ์ครั้งแรกในการมาอเมริกาของเคนะครับเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะครับว่าเคมาได้ยังไงตั้งแต่เครู้ว่าตัวเองเนี่ยสอบติดโครงการนะครับที่จะมาแลกเปลี่ยนในตอนนั้นรู้สึกตื่นเต้นมากเรื่องที่ทําให้เคกลัวนะครับก็คือเรื่องโฮสต์นี่แหละเพราะว่าเพื่อนเคทุกคนเนี่ยตอนนั้นน่ะได้โฮสต์กันหมดแล้วแบบได้กันเกือบหมดแล้วแต่มีเคคนเดียวที่แบบยังไม่ได้ตอนนั้นก็กังวลมากเลยว่าสรุปจะได้ไปมั้ยแต่สรุปว่าเราได้ประมาณ1อาทิตย์ก่อนบินนะครับก็คือเค้าโทรมาบอกว่าน้องเคคะได้ไปแล้วนะคะไปอิลลินอยนะคะประเทศอเมริกาใช่ไหมเราก็แบบอุ๊ยเราไปวันไหนครับเขาบอกว่าอาทิตย์หน้าบินเลยเราก็อุ๊ยเอาไงดีเอาไงดีซึ่งตอนนั้นเนี่ยถึงวันบินเนี่ยจำได้ว่าเคต้องบินเดี่ยวนะครับปกติเนี่ยใครแบบเป็นนักเรียนไทยแล้วไปที่เดียวกันนะครับมันจะบินเป็นกลุ่มนะครับตอนนั้นก็รู้สึกไม่ได้กลัวเลยนะพูดตามตรงไม่กลัวเลยแล้วรู้สึกมีความมั่นใจแต่ก็มีวันๆนิดหน่อยนะครับว่าแบบเอ้ยถ้ามันหลงละอะไรเงี้ยจำได้ว่าตอนนั้นไปถึงสนามบินนะครับพ่อเคบอกว่าไปถึงญี่ปุ่นก่อนปุ๊บก็หาบอร์ดเลยว่า connecting flight เนี่ยเราต้องไปเกตไหนอะไรเงี้ยเราก็สามารถดูชื่อโอเค ORD นะชิคาโก้เนี่ยโอเคโอเคดูปุ๊บตามเกตแล้วก็ไปเลยซึ่งเคไปถึงนะครับก็มั่นใจเลยว่าโอเคเขาแอสไซน์มาแล้วว่าต้องไปเกตนะเราไปถึงปุ๊บก็รอไปสักพักนึงอะเริ่มไม่มีคนมันแบบใกล้เวลาแล้วอีกประมาณ40นาทีต้องบินแล้วเริ่มแบบมองไปมองมาไม่มีคนอะไรเงี้ยเราก็เริ่มเอะใจแล้วเฮ้ยหรือว่าเรามาผิดอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นแบบเราเอะใจเราก็ไปดูที่บอร์ดอ้าวเกตเปลี่ยนซึ่งมันอยู่อีกฝั่งนึงเลยอ่ะเราก็ต้องแบบย้ายเทอร์มินอลอะไรเงี้ยเราก็แบบตามไปปุ๊บๆสรุปก็โอเคทันนะครับผมก็บินมาถึงอเมริกาเรียบร้อยซึ่งสนามบินที่เคมานะครับคือเคบินมาที่สนามบินชิคาโก้นะครับเนี่ยชิคาโก้มันจะใหญ่ขนาดเนี้ยใหญ่มากๆตอนแรกก็กลัวหลงไว้ก็กลัวแต่โฮสต์แฟมิลี่ตอนนั้นเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะรอตรงที่แบบเราออกมาปุ๊บจะเจอเลยแล้วก็โอเคไม่น่ามีปัญหาปัญหาที่เจอต่อมาคือคอสตอมครับอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะครับที่อเมริกาเนี่ยถ้าเราไม่มีกรีนการ์ดเนี่ยเรามีวีซ่าไม่ว่าจะท่องเที่ยวหรือนักเรียนนะครับถ้ามาสนามบินใหญ่ๆจากประสบการณ์นะครับจากเครื่องปุ๊บนะครับเราวิ่งเลยเพราะว่าคอสตอมเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนเช็คคนเข้าเมืองเนี่ยมันมีคนน้อยแล้วมันสามารถทำให้แบบช้าได้เป็นชั่วโมงได้วิ่งเชื่อเควิ่ง Run. ก็ออกมาปุ๊บก็มองหาปุ๊บไปเจอคนถือป้ายนะครับป้ายกระดาษเนี่ยแล้วเขียนว่ามิสเตอร์เคอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่แน่ใจแล้วว่าใช่หรือเปล่าซึ่งเคยังไม่เคยเห็นหน้าโฮสต์มาก่อนนี่ก็ไหมแล้วแบบถ้าเข้าไปแล้วไม่ใช่เนี่ยเราก็แบบเดินวนไปวนมาถือรถเข็นเนี่ยวนไปวนมาเขาก็หันมาเจอเราปุ๊บแล้วเขาก็แบบเหมือนสบตากันแล้วอ่ะสบตากันเขาไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะแล้วเขาก็เดินมาเคแล้วเคบอกว่า yes เราคิดว่าเรารู้ภาษาอังกฤษอ่ะแต่เอาจริงๆอ่ะมาถึงปุ๊บสมองมันจะประมวลผลไม่ทันอ่ะแล้วแบบคิดอะไรตามไม่ทันซึ่งเขาพูดอะไรมาเราก็จะแบบ yes no thank you มีแค่นี้เลยจำได้มีแค่นี้อ่ะแล้วต่อโค้ดก็รับเรานะครับจากสนามบินชิคาโกเมืองที่เคไปนักเรียนนะครับผมชื่อเมืองว่าร็อกเฟิร์ดนะครับผมแล้วตอนนั้นขึ้นรถปุ๊บอ่ะแล้วเราไปถึงปุ๊บมันเป็นเหมือนแบบความฝันที่แบบเราดูซีรีส์มาดูหนังอเมริกันมาแล้วมันเป็นแบบนึกว่าเหมือน The Walking Dead อะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยแล้วคือแบบถนนมันดูสวยมากมันดูดีท้องฟ้ามันดูแจ่มใสอะไรดูดีไปหมดอ่ะชอบมากแล้วแบบมาถึงบ้านปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่เคได้นะครับอันนี้จะเป็นห้องนอนตอนม.5ที่เคไปแลกเปลี่ยนนะครับผมก็จะเป็นเตียงเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีบริเวณห้องอะไรเงี้ยอีกฝั่งก็เป็นโซฟานะครับผมวันต่อมาเป็นวันเสาร์นะครับโค้ดก็พาไปที่ไฮสคูลนะครับเพื่อไปลงคลาสนะครับก็ไปถึงโรงเรียนนะครับผมเขาก็บอกว่ามันจะมีทั้งหมด7 period นะครับมันไม่รวมข้าวกลางวันเนี่ยตอนนี้ก็เหลือแค่6ใช่ไหมครับก็ลงวิชาอะไรก็ได้แต่ที่ require ของเขาที่ต้องลงนะครับจะมีวิชาภาษาอังกฤษ American Government นะครับเรียนเกี่ยวกับรัฐบาลของอเมริกันนะครับผมตารางของเคนะครับจะเป็นวิชาแรกคือพละยก weight lifting นะครับเริ่มเล่นกล้ามนะครับผมวิชาที่2ก็คือ American Government นะครับก็คือเรียนเกี่ยวกับรัฐบาลของอเมริกันนะครับวิชาที่3นะครับก็คือ English Literature นะครับก็คือวรรณกรรมอย่างพวกแบบเชกสเปียร์อะไรเงี้ยอ่านเกี่ยวกับpoem ของเขากรของเขาอะไรอย่างงี้นะครับอันที่4จะเป็น lunch hour ของเคก็คือกินข้าวนะครับอันที่5ก็คือ math นะครับผมอันที่6ก็คือเรียนศิลปะอันที่7ก็เรียน PE อีกวิชานึงนะครับก็คือมีออกกําลังกาย2วิชาเลยนะครับหลังจากเคลงทะเบียนเสร็จนะครับผมเคก็แบบรู้สึกว่าเรามาอเมริกันทั้งทีเนี่ยสิ่งที่ดังที่สุดของอเมริกาก็คืออเมริกันฟุตบอลนะครับเราก็แบบมีความใฝ่ฝันว่าเราอยากเล่นซึ่งตอนนั้นเนี่ยโตเคเล็กมากๆนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นภาพเคกับโรงเรียนนะครับผมที่เคไปตอนแรกจะบอกว่าคลิปนี้นี่แบบทำร้ายตัวเองมากๆเลยนะครับเอาคนรูปเก่าเพื่อมาให้ทุกคนดูนะครับก็จะตัวเล็กอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ไปคุยกับโค้ชบอกโค้ชว่าเนี่ย
you I want to play เนี่ย American football นะอะไรเงี้ยตอนนั้นพูดอย่างนั้นเลยนะเขาบอก what oh American football โอเคเขาก็พาไปที่โค้ชนะครับแล้วก็แบบไปคุยกันเสร็จสับนะครับบอกว่าเนี่ยเขาเป็น exchange student นะมาเพื่อแบบมาเรียนรู้ culture มาเรียนภาษานะสามารถเอาเขาเข้าทีมได้ไหมเขาโอเคเดี๋ยวจะให้มาฝึกกับทีมอะไรเงี้ยเพื่อเรียนรู้ culture นะครับแต่จะบอกว่าทีมที่เขาให้เคไปนะครับตอนนั้นเคไปม.5ใช่ไหมแต่ที่ไฮสคูลมันจะมี freshman sophomore junior senior ใช่ไหมเขาปล่อยเคกับม.3ก็คือ freshman เพราะเคตัวเล็กมากเขานึกว่าเคแบบอยู่ม.3ก็เอาไปอยู่กับเด็กนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรซึ่งตอนเคใส่มาก็จะเป็นตัวอย่างเงี้ยเห็นไหมผมผอมอย่างเงี้ยซึ่งเคได้ไปอยู่ทีมแบบอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วตอนหลังอยากเล่นเสร็จก็จะตัวประมาณเนี้ยปุ๊บได้เข้าจอยอเมริกันฟุตบอลเขาต้องบอกว่ามาซ้อมหลังโรงเรียนนะตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์ตอนหลังเลิกเรียน4 โมงถึง6 โมงเย็นต้องมาซ้อมทุกวันแล้วก็โอเคได้วันจันทร์นะครับเปิดเทอมวันแรกนะครับโอ้โหฟิตมากแบบเตรียมของจัดกระเป๋าอะไรเรียบร้อยนะครับแล้วเป็นแบบในหนังเหมือนกัน School Bus นะครับผมจะเป็นบัสสีเหลืองนะแล้วขึ้นไปปุ๊บเขาก็จะแบบขอดู Student ID นะครับเราก็ให้เขาดูเหมือนในหนังเลยอะแบบทุกอย่างเหมือนในหนังเลยแล้วเข้าไปปุ๊บแบบอย่ามานั่งข้างๆฉันนะอะไรเงี้ยคือเขาจะนั่งกันแยกๆอะไรเงี้ยบางคนเป็นเพื่อนไงก็ไปนั่งกลุ่มเดียวกันนะเราก็แบบนั่งไหนดีวะเอาละว่าตรงนั้นอะมีสาวๆฝรั่งสวยเนี่ยคนนึงอะไปนั่งกับเขาแล้วกันก็ชี้เขาก็ดึงกระเป๋าออกแล้วก็โอเคเข้าไปนั่งปุ๊บตอนนั้นก็ไม่มี conversation อะไรทุกอย่างนะครับเพราะว่าเราไม่กล้าคุยนะครับไปถึงโรงเรียนนะครับเรามีกระดาษอยู่แผ่นเดียวเนี่ยเป็นกระดาษที่แบบตารางเรียนของเราว่าเราต้องไปห้องไหนแต่ก่อนอื่นเนี่ยหนังสือเขาจะใส่ไว้ที่ไอ้นี่ให้เราและล็อกเกอร์ซึ่งไอ้ล็อกเกอร์ของอเมริกาจะเป็นอย่างเงี้ยถ้าใครไม่เคยทำนะครับมันยากมากเคยทำอยู่นะกระดิ่งมันดังแล้วนะครับแบบติ๊งแต่เรายังไม่ได้ดัง textbook ของเราอ่ะเราแบบพอร้องไงทำไงดีสักพักก็มีผู้หญิงนะครับไม่ใช่อาจารย์นะเป็นคนธรรมดาเนี่ยมาปุ๊บบอกว่าแบบเดี๋ยวจะช่วยคุณนะคุณเปิดปุ๊บปึ้งเปิดให้ปุ๊บเราก็เอาหนังสือมาเราก็โอเคขอบคุณเขาแล้วก็ถามชื่อเขาไปอะไรเงี้ยแต่ก็จำไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเจอครั้งนั้นครั้งเดียวนะครับผมเป็นเหมือนแบบทางฟ้ามาช่วยเราไว้นะครับซึ่งที่อเมริกาเนี่ยระบบการเรียนเขาก็คือถ้าสมมติว่ากระดิ่งดังปุ๊บอะประมาณไม่เกิน5 นาทีจะมีคนสกิลิตี้แบบยามอะเริ่มเดินตามโรงเรียนแล้วจะดูว่าแบบมีนักเรียนคนไหนยังไม่เข้าเรียนนะครับผมเราก็แบบนั่นแหละก็เป็นเรานั่นแหละหาห้องไม่เจอก็ให้เขาดูเขาก็พาเราไปเข้าไปนะครับผมออกเวิร์ดมากนะครับเพราะเรามาสายแล้วเราก็ไม่เคยเป็นแบบเด็กเรียนใหม่ของที่นี่นะครับเข้าไปก็ดูแบบงงๆเพราะเราเข้าไปเรียนซึ่งวิชาที่เราไปเรียนนะครับอย่างที่บอกนะครับเวทลิฟติ้งนะครับ PE พละนั่นเองเข้าไปทุกคนก็แบบตัวใหญ่เงี้ยอเมริกันนะนึกว่าเราเข้าไปปุ๊บก็เป็นตัวเล็กๆเงี้ยก็เข้าไปเรียนก็ไม่มีปัญหาอะไรซึ่งทุกวิชาก็เหมือนจะไม่มีปัญหานะครับวิชาที่ง่ายที่สุดคือวิชาเลขนะครับเพราะว่าเราว่าเด็กไทยเนี่ยเราเรียนมันแน่นนะครับไปเรียนที่นู่นรู้สึกว่าทุกอย่างง่ายตอนนั้นที่แบบยากที่สุดสำหรับเคคือวิชาอังกฤษนะครับผมคือวรรณกรรมนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลยคำศัพท์นี่แบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือทางที่ดีนะครับใครเป็น exchange student เป็นแบบนักเรียนใหม่ที่แบบไปเรียนอเมริกาทางที่ดีก็ไปตีสนิทกับอาจารย์นะครับบอกว่า English เนี่ย not my first language นะอะไรเงี้ยพูดไปเลยเขาเข้าใจแหละไม่ก็เขียนให้เขาดูเลยเอกชนกับรัฐบาลไม่เหมือนกันที่เคไปเรียนปีแรกคือม.5นะครับเริ่มเรียน8 โมงนะครับเลิกเรียน3 โมงครึ่งนะครับแล้วก็มีซ้อมอีกที4 โมงถึง 6 โมงนะครับปกติถ้าไม่มีซ้อมเนี่ยคนก็จะนั่งรถบัสต่อเลยซึ่งรถบัสนะครับจะออกประมาณ3 โมง 55 ถึง 4 โมงนะครับหลังเลิกเรียนนะครับทุกคนก็จะเดินไปที่รถบัสแล้วก็นั่งกลับนะครับผมตอนนั้นนะครับผมตอนเคไปอเมริกาแรกๆนะครับเคจำได้เลยว่าไปทั้งหมด10 เดือนไปแลกเปลี่ยนใช่ไหมประมาณ2 เดือน 3 เดือนแรกอะกว่าจะแบบฟังได้คล่องอ่ะเข้าใจป่ะแต่ประมาณ7 เดือนน่ะสำหรับเคนะกว่าจะแบบเริ่มพูดได้แบบคล่องพูดรู้เรื่องอะไรเงี้ยปีนึงแบบ10เดือนก็ยังไม่รู้สึกว่าตัวเองพูดคล่องนะครับจนแบบปีที่2ที่มาอยู่อเมริกาเนี่ยถึงจะแบบพูดได้แล้วรู้สึกว่าตัวเองดูหนังรู้เรื่องอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครกำลังจะไปเรียนอเมริกาหรือว่าไปเรียนภาษาอะไรก็ตามนะครับผมเคแนะนำว่าพยายามอย่าใช้ภาษาไทยนะครับผมพยายามฟังบ่อยๆพูดบ่อยๆเขียนบ่อยๆนะครับอ่านบ่อยๆเนี่ยมันจะสามารถให้เราคุ้นชินกับภาษาเขาแล้วแบบเราจะรู้เรื่องไปเลยทันทีนะครับแล้วตอนมาต่างประเทศนะครับเคมีคติประจำใจอยู่คตินึงนะครับผมว่ามาอเมริกาเนี่ยไม่มีใครรู้จักเราหรอกเราจะทำอะไรใครก็ไม่รู้เราจะพูดอะไรหรือว่าเราจะดูตัวตลกแค่ไหนอะไรเงี้ยยังไงเราก็คงไม่เจอเขาอยู่แล้วเราก็เลยถือคติว่าแบบอยากทำอะไรทำเลยนะครับตอนเคอยู่อเมริกาปีแรกอะเคทั้งแบบเล่นอเมริกันฟุตบอลนะครับเล่นเทนนิสเข้าทีมเทนนิสนะครับไปฝึกบินเฮลิคอปเตอร์ฝึกบินเครื่องบินนะครับมีการเล่นออเคสตราเล่นทั้งดับเบิลเบสเล่นไวโอลินเล่นเปียโนขึ้นไฮสคูลก็อตทาเล่นอะไรเงี้ยทำทุกอย่างเลยนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยตอนนี้เคว่าคลิปน่าจะยาวมากๆแล้วนะครับผมก็ถ้าใครอยากให้เคเล่าเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องต่อจากเรื่องนี้นะครับเคจะไปฝึกขับเครื่องบินได้ยังไงฝึกขับเฮลิคอปเตอร์ได้ยังไงจอยกิจกรรมโรงเรียนได้ยังไงหรือว่าแบบเคมีโฮสที่แบบเป็นเนวีนะครับผมซึ่งเคได้มีโอกาสไปที่ซานดิเอโกนะครับรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปในเบสของเขาเลยนะครับซึ่งคนนอกไม่สามารถเข้าไปได้นะครับต้องมีคนในครอบครัวที่เป็นทหารถึงจะเข้าไปได้เท่านั้นนะครับโฮสต์บราเธอร์ของเคนะครับเป็นมิลิเทอรีอยู่เคก็สามารถเข้าไปในเนวีได้เลยถ้าใครอยากรู้อะไรก็เดี๋ยวจะมาเล่าต่อนะครับวันนี้พอแค่นี้ดีกว่านะครับผมถ้าใครยังไม่กด Subscribe ก็ช่วยกดได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ใครยังไม่ไลค์ก็ไลค์ให้ด้วยนะครับผมแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะครับแล้วก็ยอมเสียสละเอารูปมา
ให้ดูนะครับผมถ้าใครชอบก็กดติดตามด้วยนะครับไปจริงๆแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวมาเล่าต่อ